็นอาวุธอันตรายที่สุดในการลบเรียนตั้งแต่อายุน้อยถ้าไกลก็กว้างเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเรามาขอความรู้ในเรื่องของศาสตราวุธไทยครับเราก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าอนุรักษ์ละกันอนุรักษ์เกี่ยวกับอาวุธไทยโบราณนะฮะโดยใช้ชื่อว่าสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ซึ่งก็รายย้อนกันไปตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณพ่อมาจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้แล้วก็เผยแพร่อาวุธไทยโบราณแล้วคราวนี้เราอยากรู้ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยค่ะสามารถที่จะโค่นผู้ชายลงไหมคะในการต่อสู้ในสงครามเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะฮะ เรื่องปกติแล้ว ทุกวันนี้สามีแพ้ภรรยาไหมครับ นี่คือเรื่องปกติใช่ไหมมันเป็นการสู้โดยไม่ใช้กำลังแต่สู้ด้วยชั้นเชิงใช่สิโดยเฉพาะถ้าอาวุธที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอย่างใหญ่กว่าตัวอิ่มใหญ่กว่าตัวอ้อยแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะใช้ได้ไหมในการต่อสู้กับผู้ชายในสนามรบถ้าได้รับการฝึกนะมีประสบการณ์หรือว่ามีชั้นเชิงมากกว่าอาวุธไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในการที่เราออกสงครามเนี่ยอาวุธยาวก็จริงแต่เจ้าของเนี่ยต้องเลือกไปแล้วว่ามันใช้ได้เหมาะกับตัวเราเหมาะกับตัวเองใช่ไหมครับเหมาะกับผู้ใช้ใช่ครับโดยส่วนมากที่สำนักที่เนี่ยครับฝึกส่วนมากเป็นดาบหรือเป็นหอกเป็นเลยน่าจะทุกอย่างนะเอาของเขาเรียนคือคนนึงก็คือฝึกได้ทุกอาวุธครับแม้กระทั่งอาวุธขว้างมีดขวานต้องจับแล้วมีดขวานเคียวพวกนี้ครับแชมป์ขว้างมีดเป็นผู้หญิงครับว้าวเดี๋ยวเราขอสักนิดนึงเบื้องต้นครูไปเรียนที่ไหนมาอย่างไรครับก็ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ครับสืบทอดมาได้รับการสอนมาจากรุ่นปู่คุณพ่อคุณพ่อแล้วก็มารุ่นพวกผมพวกเราครับตามจริงอ่ะสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์เราได้ยินชื่อกันมาขนานนามว่าเป็นสำนักดาบที่เรียกว่าเป็นมือหนึ่งระดับต้นๆของประเทศไทยเลยที่อนุรักษ์ในศาสตร์ของด้านนี้ไว้ในด้านของศาสตร์อาวุธไว้เดี๋ยวเราจะให้นะคะคุณนัทนะคะพาไปชมมีอาวุธอะไรบ้างโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะคราวนี้ก็อีกมาขอความแนะนำว่าแต่ละอาวุธที่อยู่ข้างหลังอีกมีคุ้นอยู่แหละอยากให้แนะนำแต่ละอาวุธใช้ยังไงชื่ออะไรเอาความก่อนว่าวิชาอาวุธไทยโบราณหรือกระบี่กระบองเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นอาวุธทั้งหมด4ประเภทประเภทหนึ่งคืออาวุธยาวอย่างที่อยู่หลังอิ่มอ่ะก็เรียกตระกูลหอกมีทั้งหอกใบฆ่าหอกใบพายโตมอนโตมอนคือสามง่ามตระกูลอาวุธยาวอาวุธยาวง้าวง้าวอันนี้เนี่ยเลยง้าวเป็นงี้ง้าวเนี่ยมันก็มีทั้งบนหลังช้างบนพื้นดินใช้ได้หมดประเภทที่สองก็อาวุธสั้นพวกดาบอาวุธสั้นเนี่ยเราเหมารวมไปเลยว่าดาบขวานทุกอย่างที่เป็นอาวุธสั้นดาบปัดมีดพระอะไรทุกอย่างเรียกดาบต้องถามพี่อิ่มก่อนว่าคำว่ากระบี่กระบองเนี่ยในความหมายของเราอ่ะคืออะไรเอาละอ้อยผู้ที่มีความรู้ที่สุดกระบี่กระบองเหรอคะครับกระบี่เราใช้แทนอาวุธประเภทสั้นทั้งหมดอ๋อกระบองใช้แทนอาวุธประเภทยาวใช่ครับเป็นคำจำกัดความสั้นๆสั้นๆแต่ว่าปัจจุบันคนก็เข้าใจว่ากระบี่กระบองก็คือแค่ไม้ตีกันไม้ใช่ใช่เราคิดว่าใช่กระบี่นี่ประเภทที่สองที่บอกอาวุธสั้นพวกดาบใช่ไหมประเภทที่สามเครื่องป้องกันเครื่องป้องกันก็คือเช่นโล่เขนดั้งมีหลายประเภทมีหลายทรงทุบทูทุบทูคืออาวุธป้องกันธนูเวลาวิ่งเข้าไปหน้าค่ายก็บังตัวเลยอันนี้ก็เรียกโล่หรือเขนนะแต่คนจะเรียกครับนี่คือประเภทป้องกันอาวุธประเภท4อาวุธขว้างขว้างใช่แต่มีอิ่มสังเกตเห็นถ้าเป็นอาวุธสั้นที่เรียกว่าดาบหมดใช่ไหมคะอยากสอบถามว่าตอนนี้อิ่มสังเกตว่าลักษณะไม่เหมือนกันว่าจริงๆสามารถบ่งบอกได้ไหมว่าดาบไทยมีหลายประเภทเช่นถ้าอย่างเห็นท่อนบนเนี่ยมีประดับปิดทองนี่ก็เรียกดาบยศก็มีตั้งแต่พระมหากษัตริย์จำลองมาดาบว่างงานว่าราชการราชการพระมหากษัตริย์ใช้ขุนพลขุนซึ่งเขาก็ประดับกันแล้วแต่จะบัวกี่ชั้นมีปล้องอันนี้มันไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ก็แม้กระทั่งทรงใบดาบมีประมาณ10กว่าชนิดหัวลูกไก่หัวปลายว้ายปลายแหลมหรือถ้าเห็นประดับแบบยศสูงๆเนี่ยเขาเรียกเหมือนดาบอัยสิทธิ์ถ้าเหมือนในหนังที่แบบจะขี่แล้วถือดาบมาหยุดประหารกษัตริย์แต่ถามว่าเอาสู้รบได้ไหมคะถ้าเป็นแบบได้เลยใช่ไหมคะของมีคมต่อให้ไม่คมยังไงก็ต้องใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ตามหลักแล้วมีความเชื่อยังไงบ้างคะเกี่ยวกับดาบเวลาที่ก่อนที่เราจะเล่นหรือจะใช้อาวุธของมีคมเนี่ยปกติโบราณเขาจะพูดตลอดว่าของมีคมไม่ควรเล่นอย่างเงี้ยค่ะดาบเนี่ยมีครูตั้งแต่เริ่มตีเลยนะเป็นครูเตาแล้วก็ดาบแต่ละคนก็เรียกฉลกดาบก็เหมือนกันสมมติอิ่มเกิดวันนี้ปีนี้คนที่ตีถ้าเป็นช่างเขาจะดูเลิกยามเพชรฆาตเลิกราชาเลิก
แล้วแต่มันมีหลายทรงอย่างที่ห้อยถือใช่ไหมถอดออกมาแหลมมากนี่เหมือนปลายอะไรลองดูเหมือนรูปอะไรเหมือนใบเสมาหนูว่าไม่ถูกอ่ะเหมือนลูกดอกบัวดอกบัวใช่ค่ะเขาเรียกกันเรียกดาบปลายดาบปลายบัวนะครับนี่คือปลายบัวแล้วก็มีความคมมากถ้าอย่างนี้อันเนี้ยเขาจะผสมวัฒนธรรมทางภาคเหนือด้ามเล็กแล้วก็ฝังตองคือตรงนี้เป็นทองแดงผสมกับเหล็กอยู่นี้ฝังตองก็มีความเชื่อเรื่องของอะไรบ้างคะอาถรรพ์เรื่องของการที่แบบถ้าดาบใช้งานสงครามฆ่าไปแล้ววิญญาณผูกติดกันไม่ได้อันนี้มีเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงใช่ไหมก็แล้วแต่ตั้งแต่เพชฌฆาตเลยเพชฌฆาตก็มีดาบประจำตัวดาบที่จะต้องตีในเพชฌฆาตเลิกแล้วก็มีการสะกดวิญญาณการที่ลงของอย่างบรรจุในด้ามนี้อย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นดาบนี่คือดาบประจำตระกูลก็จะบรรจุโอ้โหทุกคนอัฐิของบรรพบุรุษไว้ข้างในหมดพระเจ้าตอนนี้เราเจอดาบตระกูลของพุทธไทยสวรรค์นะคะก็คืออย่างที่บอกนี่คือเขาเรียกทรงหลวงหัวบัวมีหัวบัวสามารถบอกได้ไหมคะว่าถ้าเป็นชั้นยศเนี่ยดาบแบบนี้จะอยู่ในชั้นก็ระดับแบบพญาขุนได้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นทองเหลืองไม่ใช่ทองคำหรืออะไรแต่ว่าก็คือสังเกตที่ไปนะเหมือนมีสลักไว้มาเป็นดาบสกุลก็คือเราก็มีความเชื่ออยู่แล้วในการทำดาบแต่ละเล่มอ่ะว่าจะต้องบรรจุสิ่งของที่เป็นมงคลหรือแล้วแต่ใช้ในไสยเวทหรือว่าในทางมนต์ดำเขาก็จะบรรจุอย่างอาวุธเนี่ยสามารถแม้กระทั่งสะกดดวงวิญญาณได้จริงไหมคะอันนี้ที่ว่าจริงเพราะว่าดาบพิฆาตเขายังฆ่ามากี่ศพแล้วก็มีวิธีที่เขาพอเป็นจะฆ่าเสร็จเขาจะไปเข้าประตูไม่ได้ประตูป่าประตูป่าเพื่อทำไล่อย่างคนร้ายก่อนที่จะทำการประหารเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องงามนะเล่มนี้ก็จะเรียกระดับเหนือระดับเหนือเพราะว่าเห็นไหมเห็นลายค่อนข้างเน้นความกระฉับกระเฉงใช่ไหมคะชอบทรงเพียวๆแบบนี้เบาเหมาะกับผู้หญิงดูว่าก็ทำไมด้วยลักษณะไงครับเรียกฝังตองเนี่ยตรงนี้นะเรียกฝังตองแล้วแต่ช่างจะทำคืออย่างอิ่มกับอ้อยเนี่ยถ้าใช้ดาบถ้าให้ผมแนะนำก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างว่าน้ำหนักมันไม่ได้แบบน้ำหนักไม่ได้แบบหนักใช่แล้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะใช่น้ำหนักเบาเพราะสมัยก่อนเนี่ยลืมนะเวลาเขาลบกันเขาไม่ได้เอาดาบมาปะปัง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 คือเขาฟันเขาฉับเดียวแล้วจบการประหารเนี่ยในโบราณเนี่ยจะมีแค่ดาบอย่างเดียวไหมคะหรือสามารถใช้อาวุธอย่างอื่นในการประหัตประหารได้เยอะมากครับทันประหารสมัยโบราณมีเกือบ20วิธีนะ เอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเรื่องสุริโยไทยประหารด้วยท่อนจันทร์ประหารด้วยท่อนจันทร์อันนั้นคือในกรณีที่เป็นเชื้อพระวงศ์พระมหากษัตริย์เขาห้ามโลหิตตกสู่พื้นดินเพราะนั้นก็ทุบด้วยท่อนจันทร์ประหารด้วยท่อนจันทร์แล้วผู้หญิงเนี่ยสามารถเป็นเพชฌฆาตที่ประหารด้วยตัวเองได้ไหมคะเป็นได้สิเป็นได้เป็นได้เพราะว่าท่านผู้ชมถ้าตามความเชื่อนะในส่วนตัวของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าล้างอาถรรพ์หรือล้างของในกรณีผู้ชายทำอะไรกันไม่ได้เคยได้ยินไหมเขาอาจจะลงของว่าบุรุษเพศไม่มีทางทำอันตรายอะไรก็ได้เหมือนที่เขาว่าเอาผ้าถุงแม่ไปแปลว่าถ้าอยู่ยงคงกระพันแล้วคนฆ่าเป็นผู้หญิงลบเลยแล้วเขาไม่ใช้วิธีตัดคอนะเขาตัดเงินข้าวเขาแทงเลยสวนทวารใครที่ดูเดอะโกลด์ EP 30ถึง31ก็คงจะไขปริศนาแล้วว่าเรื่องจริงว่าผู้หญิงสามารถประหัตประหารได้แล้วก็ด้วยอาวุธที่เรียกว่าหมอนะคะแล้วตัวของเจ้านางเนี่ยสามารถลงมาประหารเองได้ไหมคะได้ดิด้วยอำนาจของเรียกว่าการควบคุมพื้นที่หรือว่าอาจจะมีซัมติงส่วนตัวที่แบบหมั่นไส้อ่ะดูจะเล่นเองนะเฉือนเลยไม่ได้แล้วผู้หญิงเนี่ยสามารถเล่นอาคมและกำกับไว้ในอาวุธสังหารที่เด็กใช่ไหมครับใช่ครับหลายคำถามที่เด็กที่รู้จักกันนะจะเป็นน้องผู้หญิงอยู่ภาคเหนือนั่นก็คือที่ได้รู้จักมาแล้วก็ศึกษาวิชาวังเรียนตั้งแต่อายุน้อยการใช้อาวุธต่างๆไม่ได้ตายผู้ชายว้าวนั่นก็แปลว่าโดยเฉพาะที่คนดูนะคะก็อย่างที่เราได้เห็นในที่เราไปวัดพายชุมพลการนำหอกมาคืนที่วัดหอกที่ต้องอาคมแล้วหอกนั้นเป็นหอกที่เจ้านางน้อยนะคะหรือคนที่เรียกว่าเจ้านางน้อยเป็นคนที่ใช้ประหารแล้วก็สะกดวิญญาณสะกดนานได้มากที่สุดเท่าที่เจ้าของจะเลยใช่ไหมถ้าจะโยงอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกต่อเอพิโซดหน้าจะต้องไปลำพูนพระนางจามเทวีนักรบหญิง
ไปต่อจะได้คนติดตามได้อีกชี้เป้าให้เราไปลำพูนแล้วนะคะทันเราคราวนี้อิ่มอ่ะอยากเห็นเลยอยากเห็นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาสอนอิ่มในการใช้หอกอย่างจริงๆว่าคนที่ใช้หอกกลัมแล้วฆ่าคนเนี่ยนะคะแล้วใช้หอกต่อสู้โดยเฉพาะเจ้านางน้อยที่เขาใช้ต่อสู้ในกระชากอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเขาใช้หอกต่อสู้เป็นยังไงแล้วเขาอยากให้อาจารย์แสดงนะคะศิลปะนะคะเกี่ยวกับทางด้านอาวุธศาสตร์อาวุธไทยเนี่ยให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเรื่องเลยอ่ะคือแบบอยากจะพูดอยากจะถามหลายคำถามแต่คือแบบมันเป็นความประหารของผู้หญิงมันมาจุกเรื่องการพูดการประหารไม่รู้อ่ะแบบไม่จะร้องไห้แล้วหนูคืออาการที่อ้อยไม่เคยเป็นนะปกติที่เราไปมันอ้อยจะนี่แหละมันไม่อยากพูดเลยยืนสั่นเชื่อว่าอุปกรณ์นี้ก็เป็นของโบราณด้วยใช่ป่ะเป็นของโบราณเป็นนั้นด้วยแล้วก็แล้วก็บวกกับเรื่องสิ่งมีลงอาถรรพ์นะสั่นใจสั่นมันตื้นตันบอกไม่ถูกอ่ะมันเคยอยากร้องไห้พยายามฝืนอยู่เดี๋ยวอ้อยพยายามอ้อยได้ทราบเรื่องราวคืออิ่มพยายามจี้ปมทุกคนถ้าใครไปฟังหิมพูดถึงจะใช่ไหมกำกับใช่ไหมใช่ไหมคือเราเหมือนเราแบบอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะผู้หญิงประหารได้จริงไหมอะไรเงี้ยพอพูดถึงแบบผู้หญิงสามารถทำได้มันล้างอาคมได้คือทำไมมันคือตอนนั้นมันรู้สึกว่าทำไมมันต้องรุนแรงรู้สึกผิดด้วยขนาดนั้นทำไมต้องรุนแรงทำไมจะต้องทำร้ายกันไม่รู้อ่ะมันเหมือนฟังคือภาพของการทำร้ายที่มันรุนแรงถึงขั้นกับต้องมาเสียชีวิตแล้วสถานที่แห่งนี้พี่ดูแล้วมันเหมือนเป็นสถานที่เก่าแก่ครั้งเก่าก่อนเนาะแล้วอยู่ๆก็มาต้องดูหน่อยพอเข้ามาพี่ก็รู้สึกว่าพอจบเหมือนเป็นค่ายอ่ะเราต้องพาอ้อยไปลบก่อนเปลี่ยนชุดจริงๆหอกเนี่ยถามว่าถ้าในการลบจริงๆมันไม่มีลาการลบจริงมันจะแทงตุ้มเนี่ยวิ่งก็ไม่แทงกับถ้ามีโล่อันนึงมันใช้ประกอบกับโล่โล่บาดที่แทงแล้วเราจะโชว์ของเราเนี่ยเราอย่างนี้กับลองวางคัตเตอร์เนี่ยผมว่าถ้าลองทำได้นะเราเริ่มต้นอย่างนี้นะอันนี้ดีเท่าไหร่จะไม่มุนเตะเตะได้ขาซ้ายตบได้ขาซ้ายนั่นแหละตบแล้วให้มันโค้งมันลังเฮ้ยนี่มันยากอ่ะเอาไม่เอาด้วยเอาเบเดี๋ยวเบสิกไม่ได้ไม่กล้าปล่อยอ่ะชีวิตเรายังมีค่าเรายังไม่ผ่านครูมันเรายังไม่ผ่านครูนั่นแหละครับนั่นแหละมันหน้าที่ของมันคือส่งให้มันเป็นแรงหมุนหมดเราเสียจะได้ตัวที่อยู่ได้เดินขาโอ๊ยไม่ต้องใช้นิ้วไม่ต้องใช้นิ้วใช้ให้มันไต่บนมือเราพระเจ้าไว้ไม่กลัวเด้อทิ้งแบงค์หน้าแล้วก็สบัดนะนั่นแหละครับให้ท้ายมันขึ้นมาเห็นไหมให้ท้ายมันปีนขึ้นมาบนมือเราให้ด้านท้ายปีนขึ้นมาสบัดเร็วๆครับคือใช้เท้าเพื่อให้มันให้รอบเราไม่ต้องใช้มือเราแปะนั่นแหละครับนี่ไงได้แล้วยากไหมยากตัวนิ่งๆตัวนิ่งๆปั๊บให้แรงขึ้นนิดนึงปั๊บนั่นแหละครับโ
ออกมาให้มันมีแรงเบี่ยงอีกนิดนึงก็ได้แล้วครับพอพี่อิ๋มควงเสร็จใช่ไหมลองเท้าขวาอยู่หน้าแล้วจับครับมือขวาหงายมือซ้ายคว่ำแล้วแทงต่อแล้วดึงกลับอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยครับควงเสร็จปุ๊บจับแล้วลองกระแทกดูให้มันต่อเนื่องกันลองต่อเนื่องเลยครับใช่ใช่ปั๊บปั๊บนั่นแหละเนี่ยนะยากนะหนักนะเนี่ยพี่ลิฟต์แบบคอคือมันก็ไม่ต่างกับปืนเนอะไอ้เลือดดาบเลยแล้วต้องเป็นดาบลองดูไหมนี่เหรอครับปึ้งแล้วก็อย่างนี้เหรอคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมไฟหลัง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 ไฟมันก็ไม่ต่างกับปืนเนอะไอ้เลือดดาบยังเรายังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านผมเจอเนี่ยผมเจอมาแล้วผมเจอผมทำซ้ายทำซ้ายหน้ามือขวาแล้วแต่ผมตบไม่ได้ถึงการไม่หัวใจเลยโอ้โหอยู่ที่ว่าคนจะใช้ยังไงคือหอกเนี่ยมันก็คืออาวุธซัดถ้าเราแทงเขาโอ้ยนะหนูอยากกลับแล้วไม่ทันแล้วค่ะเขาก็มั่นใจหนูไม่เป็นไรเอาไปแรงโจ้หน่อยแรงโจ้หน่อยแค่เตะยังไม่รอดเลยนะแล้วดูนะคะทุกคนนี่คือกระบวนท่านะคะเวลาใช้งานก็เราก็เอาท่าที่เราเรียนมันร้อยกันมันคือการฟรีสไตล์ครับปุ๊บนะฮะหลังเอาไว้ไปครับถึงได้ไปได้ครับได้ครับเก็บครับขึ้นมีอะไรสวยไหมสวยมากเลยนะคะเราเล่นเราเล่นโอ้สวยมากไปตัวใช่ไหมไปตามสถานการณ์เลยคือกรณีที่เราสร้างจินตนาการว่ามีผู้ต่อสู้มาล้อมรอบเราจะเล่นมุมไหนได้อันนี้เป็นการต่อสู้ในระยะที่ผู้ต่อสู้เข้าใกล้เราระยะประชิดใช่ไหมคะถ้าไก่ก็กว้างแล้วกว้างเลยต่อมาหลับดาบเลยนะนี่ถ้าเป็นดาบก็เหมือนกันดาบเราก็มีทั้งดาบ2มือและดาบมือเดียวใช่อันนี้ให้ดูดาบ2มือว่าถ้าทำไมดาบของมึงถึงเป็นอาวุธที่ว่าอันตรายที่สุดในการลบก็ถ้าคนที่ใช้เป็นเนี่ยมันก็เหมือนมือนึงเป็นอาวุธอีกมือนึงเป็นกรอกจินตนาการว่าผู้ต่อสู้มาโอเคเลยจะไปเลยลำหน้าเริ่มถอดสีกลับบ้านเป็นจุกินที่อยากกลับบ้านใช่อาจจะไปก็จะตอบความถนัดคือต้องบอกก่อนดาบมันไม่ได้แบบเอาดาบไปฟันมันรวมหมดรวมหมดเท้าเข่าศอกใช้ได้หมดเลยอย่างฟันก่อนมีฟันแบบไหนบ้างคะคือมันฟันเนี่ยหลักๆแล้วถ้าตามหลักสูตรมันก็เป้าหมายแน่นอนเป้าหมายแต่เวลาเราเล่นจริงมันไม่ได้จริงเป้าหมายใช่ไหมจะสมมติว่ายิ่งถ้าถือดาบมือเดียวอีกมือนึงเนี่ยบางคนบอกว่าอีกมือนึงไม่รู้ทำอะไรอีกมือนึงมันใช้ได้สารพัดเช่นถ้าอิ่มฟันมาแล้วผมรับเนี้ยถ้าผมรับปุ๊บปกติถ้าเป็นกระบี่กระบองก็รับแล้วก็ฟันรับนะแต่ถ้าผมจับสามารถแทงได้เลยใช่ไหมโอ้ดีใช่ไหมหรือว่าฟันมาปุ๊บผมไม่รับแล้วหูปัดนะคะแล้วก็อันนี้ถามว่ายังมีลูกรอดอีกไหมถ้าสมมติได้เราอยู่ในเหตุการณ์นี้ยังใช้เตะต่อยก็น่าจะโดนไม่ทันได้เตะเพราะว่าไม่ทันได้เตะอย่าลืมว่าสมัยโบราณเวลาเราฟันเราไม่ได้เอาดาบถ้าดาบประทะนี่คือการแสดงการแสดงใช้วิธีตีพริกตีแบบเช่นสมมติหินฟันหัวฟันหัวถ้าเป็นกระบี่กระบองก็รับหัวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาใช้วิธีปัดออกปัดปัดข้าวหัวมาหัวปัดข้าวนี่คือผมถึงตัวถึงตัวแล้วถึงตัวผมทำอะไรได้บ้างตอกได้ปัดปึ้งได้ได้ไหมได้เหมือนกันก็คือกรณีถ้าอินเป็นคนรับอีกมือนึงว่างทำอะไรได้บ้างจนมุมยอมเนี่ยถึงขาได้อย่างเดียวเลยจับนี้ได้ไหมปึ๊บนะคะแล้วหักลงหักลงไปด้านนี้ปึ๊บนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วแล้วทำไงได้ดาบอีกอันนึงได้ใช่ไหม
อันนี้คือดาบที่เราใช้มือเดียวแต่ถ้าเป็นดาบ2มืออ่ะถ้าเป็นดาบ2มือค่ะเจ้าอันนี้แหละที่เรายื่นคมได้เลยนะดาบ2มืออ่ะถ้าเป็นดาบมือเดียวอย่างงี้หนีบฟันอ่ะหนูฟันปึ๊บรับแล้วผมก็ทำใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นดาบ2มือรับคือบุกแล้วผมหมายความว่าไงอ่ะฟันมาอันหนึ่งสองปึ๊บปังถูกไหมโดนอะไรครับโดนแล้วโดนมือแล้วถ้ามือจับไม่ได้ในสงครามทำไงเอานิ้วขาดไปแล้วทำไงดีผมช่วยแล้วแหละนิ้วขาดปึ๊บขาดแล้วแหละไม่ๆถ้านิ้วอิ่มขาดนะผมไม่โซนผมไปคนต่อไปอ๋อเพราะคนนี้คนข้างหลังก็จะวิ่งมาใส่เข้ามานี่คือการรบในสงครามเค้าเรียกหน่วยทะลวงฟันทะลวงฟันคืออย่างเงี้ยแหละมาถึงปึ๊บผมเล่นก่อนเลยปุ๊บขาเจ็บอ้าวยังไม่ทันตายตายเพื่อนยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อนตายแล้วนี่คือทะลวงฟันทีนี้เขาสองคนเข้าไปไอ้ประมาณน่ะวิ่งบริการแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนขาหลุดไปแล้วโอ๊ะก็เอาแบบสมมุติเดี๋ยวจะหาว่านัดคิวอ่ะหรือคนละเล่มอ่ะ2คน2คนทำไงได้ตีให้ทั้งหมดหาโอ๊ยตีเลยเหรออิ่มเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยครับเรื่องมันต้องถึงทดลองอ่ะเดี๋ยวต้องรออ่ะมุกมันจะไม่โดนอ่ะผมยืนอย่างเงี้ยสองคนมาพร้อมกันไม่เอาทีละคนลบจริงทำไงเอาละทำยากค่ะโรงพยาบาลโอ้ยนี่เริ่มกลัวดูหน้ากูเดี๋ยวเร็วลบจริงเร็วลบจริงเอาเลยฝั่งนู้นไม่มีสิทธิ์โจมตีไม่มีสิทธิ์โจมตีผมรับอย่างเดียวอ่ะรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวเป็นหน่วยเจรจาได้ไหมไม่ได้ไอ้คิดว่าใครก็ได้ของกูเลยก็ไม่จริงเลยระวังกล้องครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบถ้าในสงครามจริงอ่ะถ้าเราจะใช้จริงอ่ะเราจะเล่นหมายความว่าเราเล่นตัวนี้ชิงไปตัวนู้นเราจะไม่แบบฟันแบบกระบี่กระบองอยู่ที่ถ้าผมจะฟันอ้อยอยู่นู้นใช่ไหมเอาอ้อยขึ้นแล้วเพิ่งจะทำใจได้เองใช่ป่ะอันนี้การถือโล่เถอะพอทำใจได้แล้วตายเลยนะครับมีการยันครับนะกูระหาจังหวะมานานแล้วตอนนี้ไม่เป็นไม่โกรธนะไม่เก็บไม่หักเดี๋ยวมันไม่ยุติธรรมเพราะอะไรเขาเป็นครูดาบอ่ะเป็นครูกระบี่กระบองเราใช้ความดาบให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวเงินเดือนฉันนะไม่เกี่ยวเงินที่บ้านเริ่มไม่กล้าฝันคือไม่รู้แหละถ้าฉันตายเธอออกไปนอนนอกบ้านคืนนึงไม่ต้องทำอะไรเลยอีกคนเลวที่ตรงนี้เตะต่อยได้หมดเลยอุ้ยจริงเปล่าเตะไม่ได้หรอก4 3 2 1เหรออะไรไม่ตายก่อนเออหลอกไหมท่าทางอืมจะมาทำแหงดีเออมีควงเชื่อเอิกอีกนึงนี่ขนาดซ้ายยังไม่ออกนะเรียนเฮ้ยอย่าปวดหัวกันพอเออเอายิ้มโอ้โหโอ้โหนั่นแล้วก็ใจเย็นครั้งแรกจนกระทั่งล่าสุดก็ใช้เส้นทางนี้เพราะมันติดชายแดนด่านเจดีย์3องค์ที่นึงก็แม่ละเมาไปทางตาดถ้าแนวตะวันตกนี่คือเข้าทางนี้จะเป็นทับใหญ่เพราะว่าเส้นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างใหญ่ๆทีนี้มันก็สืบเนื่องมาตรงที่ว่าพอตรงนี้มันเป็นพื้นที่หน้าด่านเนี่ยถ้าอิ่มสังเกตข้างหน้าจะมีเจดีย์
ัดมีโบสถ์ใช่ค่ะแอบสังเกตใช่มันก็สืบเนื่องไปเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราศึกษามอวัดนางพิมพ์มีเพราะว่าต้องบอกเมื่อก่อนมันหาชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้ไม่รู้ชื่อเขาเลยเอายกวรรณคดีไทยมาตั้งเป็นชื่อวัดซึ่งวรรณคดีนี้ก็มาจากเรื่องจริงของคนที่เกิดในตอนนั้นแล้วนำเอาเรื่องราวมาเป็นแต่งเป็นเรื่องราวก็อาจจะมีเรื่องจริงบ้างเพราะว่าของทุกอย่างตำนานทุกอย่างก็คือเรื่องจริงผสมเรื่องเล่าหลังจากที่แบบพี่อยู่ที่นี่มานานเนาะเคยเจอในส่วนของผู้ชายที่นุ่งโจงกระเบนออกสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงบ้างไหมคะเราไม่ค่อยเจอแต่คนที่มานอนเนาะบางทีก็ได้ยินเสียงม้าวิ่งต้องบอกอย่างบอกพี่อิ่มก่อนว่าก่อนจะมาสร้างที่เนี่ยมันเริ่มจากพ่อผมพ่อผมก็คือมากับพี่ทหารมาเข้ามาดูที่ทีนี้ก็คือแบบลึกอย่างนี้จะมาทำอะไรใช่ไหมแต่พอพ่อมาถึงได้ยินเสียงเพลงเสียงระนาดตีแถวนี้มันมีอะไรอ่ะไม่น่ามีอะค่ะก็แถงทุ่งเรียกว่าแถงทุ่งเพลงที่ได้ยินอ่ะเป็นเพลงเราสู้เคยได้ยินไหมฮะเราสู้อ่ะเต้น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 เพลงสู้ตายเพลงสู้ตายทีนี้ก็แบบเฮ้ยมันต้องตรงนี้แหละท่านคงบอกให้มามาตรงนี้แล้วพอก็เริ่มค่อยๆขยายมาเรื่อยๆหลังจากสกิลที่ทั้ง4คนได้ออกมาทำให้ครูดูแล้วพอได้นะคะพอเป็นได้มันต้องฝึกอย่างนี้มันไม่ใช่วันเดียวมันเป็นใช่ไหมต้องบอกนี้ก่อนพี่เราเป็นคนไทยใช่ไหมเราพูดมันยากแต่ทุกวันนี้ผมสอนฝรั่งออนไลน์ว้าวสอนออนไลน์แล้วทำไมฝรั่งเล่นได้ถึงทำได้ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเลยแต่ทำได้หมดเลยแต่ว่าเราต้องมองว่าเราคนไทยแล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้วะเราต้องทำได้ดิต้องทำได้เวลาใช่ไม่นานก็ไม่ให้มันสูญหายนะคะก็ควรจะอนุรักษ์แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำตามสัญญาก็เดี๋ยวอินจะขึ้นเพจนะคะใครที่สนใจในอาวุธของโบราณก็สามารถที่จะแบบว่าสั่งซื้อเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าทำมือด้วยนะคะอันนี้ใช่ครับทำด้วยแล้วก็โรงงานครับเราพัฒนาหมดแล้วนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ขายแล้วสำนักดาบพุทธสวรรค์ยังมีอะไรอีกไหมคะที่ให้คนได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาอุดหนุนอะไรดีกว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดนะก็ต้องสั่งปิดไปก็คือปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มาเรียนแล้วก็เวลามีหนังละครเนี่ยก็จะมาจับนักแสดงมาซ้อมที่นี่แหละครับเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนยังไงบ้างคะเสียครับดูก่อนเสียเหงื่อครับขอเสียเหงื่อด้วยใช่ถ้าสวยก็ฟรีสวยฟรีมาแล้วน่าจะต้องเสียตังค์แล้วแหละอินดี้นะครูที่อินดี้ทุกคนครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใครที่พอโควิดซาแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเยี่ยมเยือนนะคะในสถานที่แห่งนี้กันนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับวิชาความรู้นะคะค่ะเดี๋ยวอีมันนี่ทริปออนทัวร์นะคะจะไปตัวติดปีกสองคนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเทปนี้สอนให้รู้ว่าการต่อสู้คือศิลปะแขนงหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่พึงต้องใช้ปัญญาที่แฝงไปด้วยความสวยงามและใช้เพื่อปกป้องประเทศไม่ว่าการเวลาจะผ่านมานานเท่าไหร่ศาสตราวุธเวทมนต์คาถาก็ยังคงเป็นอดีตที่มีกลิ่นอายแตกต่างกันไปและยังคงเหลือร่องรอยให้ชนรุ่นหลังได้เห็นเรื่องราวในอดีตเพื่อเตือนใจเตือนตนในความเสียสละของบรรพบุรุษและกฎแห่งกรรมของผู้เป็นเจ้าของแห่งศาสตรา